ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองครับหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่นั่นเองโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองโอ้ยเหนื่อยครับวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันอังคารที่24พฤศจิกายนพ.ศ.2563นั่นเองก็รีบๆมากๆตอนแรกชิวๆไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคู่นี้ให้ดูนะครับก็ขอมาแหละตั้งใจจะถ่ายวันพรุ่งนี้ตอนแรกว่าจะถ่ายอาจจะตัวมิวหากุญแจไม่เจอที่ปรึกษาการขายทีมพี่ต่ายก็ดีๆนะครับไอ้ของที่ต้องใช้ไม่เก็บใส่เกะล็อกก็หากุญแจนะครับต้องรอน้องธุรการก็มาเปิดให้ก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูวันพรุ่งนี้แล้วกันสำหรับคนที่ขอเข้ามานะครับอันนี้ก็กว่าจะเตรียมรถเสร็จคือเราไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายเข้าใจไหมแล้วทีนี้คือกว่าจะเตรียมเสร็จอะไรเสร็จขี้นงขี้นกเราก็ต้องเช็ดนะครับโดยปกติเราถ่ายเสร็จละเราถ่ายเสร็จเราค่อยไปเช็ดรถโชว์อันนี้ก็ผิดพลาดผิดแผนก็กว่าจะได้ถ่ายก็โมงครึ่งแล้วนะครับสายมากๆเพราะฉะนั้นไปดูกันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เขาขอมาเป็นรุ่นไหนไปดูกันเชิญครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีการขอเข้ามาเยอะมากๆกว่าจะเตรียมเสร็จตอนแรกพี่ต่ายว่าจะถ่ายด้านหน้าถ่ายด้านหน้าก็โดนด่าแน่นอน10ล้อวิ่งแต่ละทีเนี่ยรถมองไปห่างถนนประมาณคืบเดียวโอ้ยเอาเดี๋ยวมาดูกันครับก็เป็นคู่นะครับคู่ชิงวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใหญ่ชนเล็กก็ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นความสดความใหม่ทั้งคู่เป็นของปี2021ทั้งคู่นั่นเองมีน้องขอเข้ามาเยอะมากๆตัดสินใจไม่ถูกนะครับพี่ต่ายช่วยถ่ายเทียบให้ดูหน่อยได้ไหมเจ้าตัว Cab 4 Highlander 1.9 เกรด LDA ตัวสูงราคาสีดำซ้ายมือนะครับของเขาก็หล่อสูงดูดีเนาะราคา 825,000 บาทมาฟังน้องเล็กกันบ้างสดใหม่นะครับใหม่ทั้งคู่นั่นแหละก็อันนี้เตี้ยสปอร์ตดูรออีกแบบนึงนะครับก็ราคาอยู่ 821,000 บาทแต่เราก็เอาเฮ้ยตัวเตี้ยตัวสูงราคามันต่างกันแค่เท่าไหร่นะ825กับ821เฮ้ยต่างกัน 4,000 บาทแล้วจะเอารุ่นไหนดีก็ต้องบอกว่าตัดสินใจยากมากๆนะครับเพราะว่า2รุ่นนี้เขาจะมีดีทั้งคู่เจ้าตัวเล็กบอกเลือกชั้นดีกว่าเลือกชั้นดีกว่าเพราะว่าชั้นมาใหม่กว่าเจ้าตัวใหญ่ก็บอกโอ้ยเตี้ยเอ้ยเตี้ยแล้วไม่เจียมใจเย็นๆอย่าเพิ่งทะเลาะกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละรุ่นเริ่มจากฝั่งไหนเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งน้องเล็กก่อนละกันเพราะว่าราคาเขาจะถูกกว่านะครับเอาจริงๆเจ้าตัวสปีดนะครับตัว Cab 4 Speedคันนี้นะครับก็จะจัดเป็นอยู่ในเกรด LDA เหมือนกันเหมือนแกนั่นแหละเจ้าตัวสูงเขาก็เป็นรุ่นเดียวแกนั่นแหละแต่ว่าเขาจะเป็นรุ่นเตี้ยจริงๆนะรุ่นเตี้ยจริงๆถ้าไม่ใช่ตัวสปีดนะครับก็ราคา 779,000 บาทนั่นเองแต่อันนี้เขามีชุดอัปเกรดนะให้ดูดีให้ดูหรูก็คือถ้าเทียบกันจริงๆแล้วนะครับ2คันนี้ถ้าคนชอบตัวสูงก็ 825,000 บาทแต่ก็จะติดแต่ว่าเฮ้ยเจ้าตัวเตี้ยเขามีชุดแต่งมาให้เดี๋ยวเรามาเทียบดูหน้ากันก่อนก็เจ้าไฟหน้านะครับก็จะเป็น LED ทั้งคู่เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ข้อต่างแล้วก็ปรับสูงต่ำได้4ระดับเหมือนกันแล้วก็กระจังหน้านะครับเจ้าตัว Highlander เนี่ยเขาจะไปทางแนวหรูหรานั่นเองเพราะฉะนั้นกระจังหน้าก็จะเป็นเจ้าโครเมียม2ชั้นนั่นเองมีโลโก้ Isuzu สีโครเมียมพอตัดมาฝั่งขวานะครับฝั่งทางน้องเล็กของเรานี่ดูเฮ้ยๆไอ้โย่งแกดูฉันเนี่ยฉันมาแล้ว นี่ทางด้านน้องเล็กเขาก็คือมีความสปอร์ตมากๆนะครับกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีดำเงานั่นเองแล้วก็โลโก้ของ Isuzu นะครับก็จะเปลี่ยนจากสีโครเมียมของเจ้าตัวใหญ่เนี่ยเป็นสีแดงพร้อมกับสติ๊กเกอร์ที่เป็นสีเทาแล้วก็มีเส้นสีแดงตัดนั่นเองทีนี้อ่ะเรามาดูไฟตัดหมอกกันบ้างไฟตัดหมอกมีให้ทั้งคู่นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสูงเนี่ยอ้าวเขาจะอยู่ด้านใต้ไฟเลี้ยวนะส่วนเจ้าตัวเตี้ยเนี่ยเขาจะอยู่ข้างๆนะครับการวางตำแหน่งก็จะต่างกันอันนี้หน้าเทียบให้ดูให้เห็นชัดๆเลยนะแล้วก็ทีนี้ทางด้านหน้านะครับหน้าของเขาก็เรียกว่ายังไงเจ้าตัวสูงเนี่ยกันชนเขาก็จะกันชนแบบนั้นแหละแบบที่เราเห็นแบบไหนไหวหัวละ แต่ว่าเจ้าตัวเตี้ยนะครับนอกจากมีกันชนแล้วเขาจะมีเจ้าชุดสเกิร์ตมาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูเจ้าพระเอกของเรากันไอหัวล้านพูดดีๆพระเอกทั้งคู่เอ้ย แล้วแต่คนชอบนะไอ้ตัวนี้คือราคาเขาชนกับตัวสูงก็จริงแต่ว่าเขาจะมีชุดสเกิร์ตมาให้ซึ่งทั้งชุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคานี่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ 65,000 ประมาณเนี้ยพี่ต่ายเช็คราคาไม่ผิดนะลูกค้ายกมือฮิ้ว
ยกก่อนพี่ยกก่อนอะแต่ว่าในเมื่อเขาใส่นะครับกับชุดเจ้าตัว D-Max ทุกรุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้ากันมากๆนะครับสเกิร์ตคู่นี้ชุดนี้ทั้งชุดเลยนี่ของน้องเจ้าตัวเล็กก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเจ้าตัวโตนะครับเขาก็ไม่มีชุดสเกิร์ตมาให้อะทีนี้ตัวไหนอีกที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกคู่นี้ยากมากๆนอกจากเจ้าตัวชุดสเกิร์ตทีนี้เราไปดูเจ้าตัวน้องเล็กดีกว่าเอาด้านขวานะครับด้านขวาก็จะเป็นนะนี่แบบนี้นี่มีชุดสเกิร์ตมาให้ตลอดแนวมีชุดสเกิร์ตมาให้ตลอดแนวเมื่อกี้ว่าจะเทียบแต่ว่าเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวสูงเนี่ยฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือพี่ต่ายเห็นไหมเขาก็เฮ้ยฉันไม่มีหรอกสเกิร์ตมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นี่มีเกียร์ทับน้องด้วยไอตัวเล็กก็บอกไม่ได้ได้เลยได้ความสปอร์ตเว้ยโบราณแล้วยังไม่รู้อีกเลยอย่าไปว่าเขางั้นปากไม่ดีแกเขาต้องมีการเกียร์ทับกันเป็นธรรมดาเจ้าตัวสูงเนี่ยไม่มีสเกิร์ตก็จริงแต่เขามีบันไดข้างมาชดเชยให้นะครับอันนี้ก็เพราะว่าเขาตัวสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นบันไดข้างจะช่วยให้เราขึ้นลงได้สะดวกส่วนเจ้าตัวเล็กนะครับเขาจะมีชุดสปอร์ตไอเขาเรียกว่าชุดสเกิร์ตนะครับมาชดเชยให้บันไดข้างที่เขาไม่มีนั่นเองก็ทำให้เขาดูสปอร์ตไปอีกขั้นทีนี้เดี๋ยวลองมาดูข้างๆเต็มๆจังๆกันจังไม่ลงหัวร้านวันนี้สายรถก็ยังไม่ได้เช็ดเลยเนี่ยอะครับทีนี้เรามาดูกันด้านข้างก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยเขามาพร้อมกับล้อแม็กขนาด16นิ้วมีธรรมดานะสเกิร์ตท้ายมีมาให้ด้วยอันนี้ล้อแม็กขนาด16นิ้วนี่กับโดยเบอร์ยางของน้องเล็กที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวจำเบอร์ยางไว้ได้แป๊บหนึ่งขอดูเลยแล้วกันเอาคนยิ่งรีบๆก็หายากอีกเอานะครับเบอร์ยางก็จะเป็น215หน้ายางนะครับจะเป็น215แก้มยาง70แล้วก็เป็นขอบ16แม็กของเขาจะเป็นเงานะครับเงาสวยมากๆเวลาสายอะไรก็ไม่เป็นใจ โอ้ยหัวล้านเอ้ย และทีนี้มือจับของเจ้าตัวเล็กเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบก็เรียกว่ายังไงเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนั่นเองถ้ารถขาวเขาก็ขาวถ้ารถดำเขาก็ดำนะครับกระจกไฟเลี้ยวมองข้างมีมาให้สัญลักษณ์ของเจ้าตัว Xserie ขออนุญาตชี้เลยแล้วกันแล้วก็ของน้องตัวเล็กนะครับเขาจะมีชุดสเกิร์ตมาให้นี่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวโตกันบ้างนะครับว่าเขาเป็นล้อแม็กแบบไหนก็ต้องบอกว่าที่เขาโตมาได้นะครับก็ล้อแม็กของเขาจะมีส่วนนั่นเองเดี๋ยวไปไต่ให้ดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับนี่ล้อแม็กนะครับก็ต้องบอกว่าของเจ้าพี่ตัวโตเนี่ยเขาจะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนั่นเองโดยเบอร์ยางจะเป็น255557นะครับเป็นสีบรอนซ์นั่นเองไอตัวเล็กตะโกนมาเอ้ยแกยางโตก็เปลี่ยนแพงเว้ยแกไม่ต้องแซวเขาอีกตั้งนานกว่าเขาจะได้เปลี่ยนนะครับ3ปี4ปีอันนี้ก็คือจุดตัดสินใจบางคนบอกให้อยากได้ตัวสูงให้แต่ล้อมันใหญ่ว่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนยางมันต้องแพงแน่นอนไอตัวเล็กพูดมาก็ถูกนะครับแต่ตัวโตแกไม่ต้องแกได้ความสปอร์ตไม่มีใครเปลี่ยนยางทุกวันละแกเชื่อฉันแกไม่ต้องใจแป้วนะครับยังไงแกก็ขายดีเชียร์เชียร์ช่วยเชียร์นะครับแล้วก็สเกิร์ตไม่มีให้แต่มีบันไดข้างทีนี้เรามาดูด้านท้ายของทั้งสองเจ้ากันนะครับแต่ว่าแหนบนะครับช่วงล่างเดี๋ยวพี่ต่ายดูก็ถ้าเป็นเจ้าตัวสูงนะครับแหนบเขาจะอยู่เหนือเผาจะเป็นตัวนี้เนี่ยแหนบ3แผ่นอยู่เหนือเผาแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวเตี้ยนะครับจุดเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งที่เขาจะไม่เหมือนกันขออนุญาตเลยแล้วกันเขาก็จะอยู่ใต้เผานี่มีเดี๋ยวแป๊บนึงนะมี3แผ่นเหมือนกันอยู่ใต้เผาครับก็ทำให้เจ้าตัวโตสูงกว่านั่นเองและทีนี้เดี๋ยวเรามาเทียบดูท้ายเลยแล้วกันท้ายของเจ้าตัวเตี้ยนะครับก็ต้องเขาก็เป็นแบบนี้เลยไฟท้ายก็จะเป็นหลอด LED นะครับ2ชั้นก็ต้องบอกว่าตอนนี้เหนื่อย โอ้ยหัวใจวายซะเนาะครับก็จะเป็นหลอด LED แบบ2ชั้นนะครับก็เรียกว่ายังไงตอนนี้ขนาดพี่ต่ายเปิดตอนกลางวันนะก็ยังเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็มือจับของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองไฟเบรกดวงที่3นู่นครับมีให้นะครับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสติ๊กเกอร์ด้านท้ายนะครับสีเทาตัดด้วยเส้นสีแดงเห็นได้ชัดเจนเพิ่มความสปอร์ตนั่นเองส่วนสปอร์ตสุดๆก็ต้องบอกเลยนะครับนี่คิดว่าชุดสเกิร์ตแลมโบเฮ้ยอันนี้อวยเนี่ยนี่ครับเขาก็จะมีชุด
สเกิร์ตท้ายมาให้ด้วยนะครับเจ้าตัว X Series คันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าใครเทียบ2รุ่นนี้อยู่ก็รักพี่เสียดายน้องมากๆนะครับพี่ตายก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันเฮ้ยเจ้าตัวเล็กนี้เขาก็เนาะไปแต่งนิดเดียวก็ขึ้นส่วนเจ้าตัวสูงให้มันได้ความสูงมันได้ความเท่ความสง่าว่ะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีคิดในใจบ้างละอ่ะดูท้ายเจ้าตัวเล็กไปละมาดูท้ายเจ้าตัวสูงเจ้าตัว Highlander กันบ้างนี่ก็ต้องบอกว่าดูเรียบๆแต่หรูนะเว้ยเออฮะมีเกทับนี่ท้ายก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับถ่ายเห็นท้ายมั้ยเนี่ยท้ายมุมท้ายเค้านี่นี่เอาท้ายชนท้ายเลยนะครับเนี่ยด้านซ้ายนะครับมีสเกิร์ตด้านขวามีบันไดก็เลยมีมันไปได้กันชนท้ายเออเอาเริ่มล้วนละก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเตี้ยเฮ้ยเวลาแกจะขึ้นน่ะเขาก็ขึ้นแกลำบากนะเวลาเขาจะขึ้นชั้นเนี่ยเขาก็เหยียบกันชนท้ายชั้นแล้วก็ขึ้นได้เลยไอ้เจ้าตัวเล็กบอกแกจะงอเลยแกเปิดฝาท้ายด้วยเออถูกของมันวะโอเคโอเคอ่ะทีนี้เจ้าตัวโตใช่ไหมครับเจ้าตัวไฮแลนเดอร์เนี่ยเขาไม่มีสเกิร์ตมาให้นะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นเขามีกันชนท้ายมาชดเชยตรงนี้นะครับราคาที่เขาแพงกว่าน้อง 4,000 บาทเนี่ยนี่กันชนท้ายของเขาก็ต้องบอกเลยว่าเป็นแบบบิวอินออกแบบให้เข้ากับตัวรถโดยเฉพาะเลยนี่ครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับของเขาก็เป็น LED เหมือนของเจ้าตัวเล็กแหละเจ้าตัวน้องนั่นแหละแล้วก็มือจับนะครับต้องบอกว่าเจ้าตัว LDA ตั้งแต่ LDA ขึ้นไปตัวสูงเนี่ยมือจับประตูนะครับหรือฝาท้ายก็จะเป็นโครเมียมเลยหรูหรามากๆแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ก็มีมาให้ตรงนี้นี่ฉันเทียบแก2คันนี้ฉันก็เหนื่อย เดี๋ยวพอพี่ต่ายเสร็จนะครับพอพี่ต่ายทำเสร็จปุ๊บก็ต้องเอาน้องไปเช็ดทำความสะอาดเพื่อโชว์ให้ลูกค้าดูแล้วก็น้องทั้ง2คันนี้เขามีเจ้าของเรียบร้อยแล้วรอคุณพ่อคุณแม่มารับกลับบ้านนั่นเองอ่ะทีนี้โชว์ภายในห้องโดยสารนิดนึงละกันภายในห้องโดยสารถามว่ามีความแตกตัวถังนะครับมีความกว้างแตกต่างกันนิดนึงไม่เยอะไม่เยอะทีนี้มาดูภายในห้องโดยสารเจ้าตัวสปีดกันขออนุญาตปิดไฟ TikTok นะครับนี่ภายในห้องโดยสารเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเขาสังเกตดูเขาจะมีภายใน X Series เนี่ยเขาจะเน้นความสปอร์ตเน้นดำตักแดงอะไรประมาณเนี้ยครับเนี่ยตรงสวิตช์กระจกก็จะเป็นดำเงานะครับแล้วก็ตรงแผงประตูก็จะเป็นดำเงาแล้วก็ตัดแดงมีเส้นสายสีแดงให้ตลอดนี่ดำแดงนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยหน้าจอ DVD 7นิ้วมีมาให้แล้วก็ไอแอกล้องไม่ใช่DVD 7นิ้วพร้อมก็ไม่ใช่ DVD หน้าจอ7นิ้วพร้อมกล้องมองหลังมีมาให้นะครับแหมก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ๆอันนี้ความต่างไม่เท่าไหร่นะครับแต่ต่างหลักๆจะเป็นสีของเบาะนั่นเองแล้วก็บริเวณแผงคอนโซลนะครับก็จะเป็นแบบนี้ภายในวันนี้หัวร้านรีบมากนี่จะเป็นแบบนี้อันนี้ภายในของเจ้าตัว LDA นะภายในตอนหลังนะครับก็จะเหมือนกันนะครับหลักๆแล้วก็เบาะนั่งสีแดงดำแดงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้มีเห็นไหมที่จะบอกว่าสีดำแล้วก็ตัดได้สีแดงพี่ต่ายขออนุญาตชี้นะครับแล้วทีนี้เราไปดูเจ้าตัวของเจ้าตัวพี่เขาบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เขาเน้นความหรูนะครับอันนั้นเน้นความสปอร์ตอันนี้เน้นความหรูคู่ไทยให้มันคล้องกันตรงไหนนี่เขาจะเป็นแบบนี้เลยเจ้าตัว Highlander นะครับเขาก็จะเรียบๆหรูๆแบบนี้แหละนานๆดูได้นานๆไม่เบื่ออยู่เขาได้นานๆเนี่ยก็จะแบบนี้เลยเน้นเป็นสีดำบอลนะครับนี่ตัวนี้เขาจะตัดได้สีเทานะครับเทาๆบอลๆนี่แหละเออนี่คอนโซลหน้าเขาจะเป็นแบบนี้เลยแบบที่เราเห็นเลยหน้าจอน้องมี7นิ้วของพี่ก็มี7นิ้วเหมือนกันนะจ๊ะกล้องมองหลังมีให้จ้าเกียร์ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็หลักๆก็จะเหมือนกันนะครับนี่ฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมีให้ทั้งคู่นะครับแล้วก็เบาะนี่เบาะจะเป็นเกรดผ้าพรีเมียมทั้งคู่แต่ว่าของเจ้าตัวเล็กเนี่ยเขาจะเน้นสีดำแดงส่วนเจ้าตัวพี่เนี่ยเขาก็จะเน้นสีดำทั้งหมดเลยอันนี้ก็จุดต่างหลักๆครับนอกนั้นก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะบุนุ่มด้วยผ้าสีดำเนี่ยก็จะเป็นจุดต่างหลักๆของทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่ารักพี่เสียดายน้องมากๆบางคนก็โอ้เฮ้ยไอ้เจ้าตัวเตี้ย
คือเราก็อยากได้ในชุดสเกิร์ตได้อะไรสวยๆมากๆดีกว่าเราไปซื้อเพิ่มอีกชุดนึงตั้ง 60,000 กว่าบาทเฮ้ยแต่ว่ามันเพิ่มอีกแค่ 5,000 มันก็ได้ตัวยกสูงแล้วนะแล้วมันสูงมาจากโรงงานเลยอะไรอย่างเงี้ยมันสูงแต่เกิดเลยเอออันนี้ก็ตัดสินใจเลือกเอาส่วนเครื่องยนต์เหมือนกันครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,900cc ทั้งคู่ให้แรงม้า150แรงม้าแล้วก็แรงบิดที่350นิวตันเมตรเนาะยังไงก็ตัดสินใจดูเอาเดี๋ยวตอนนี้พี่ต่ายก็สายละครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเช็ดรถก่อนละกันก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามพี่ต่ายก็เดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ